Ryzen ครับ AMD เปิดตัว AMD Ryzen Pro Mobile ครับอันนี้เป็น CPU เวอร์ชันสำหรับโน้ตบุ๊กนะฮะหรือว่าอุปกรณ์พกพานะครับตัวนี้ออกมาเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับ Ryzen Pro Mobile with Radeon Vega Graphics ครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2แล้วนะฮะแล้วก็มี Athlon Pro Mobile รุ่นที่2ด้วยนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะครับซึ่งงานนี้นี่ถือว่าคือตัว Ryzen ปกติเป็น CPU ที่มีราคาถูกอยู่แล้วพอทำเป็นรุ่น Pro แล้วก็เป็นรุ่น Mobile ซึ่งมันจะเป็น CPU ที่กินไฟน้อยๆนะฮะลดสปีดคอกลงนิดนึงมีการ์ดจอที่ไม่ได้แรงมากแต่ว่าเอาไปใช้กับพวกโน้ตบุ๊กบางเบามันจะทำให้โน้ตบุ๊กแบบ Ultrabook เนี่ยราคาถูกน่าซื้อมากยิ่งขึ้นหรือพวกนี้ครับพวก PC แบบเครื่องแมสใช้ตามออฟฟิศอะประมาณว่าใส่แรม4กิกวันๆมีแค่เปิดไฟล์ Word Excel ทำงานเอกสารง่ายๆพวกนี้จะเป็นอีกตลาดนึงที่ตอนนี้ทางฝั่งพวก Enterprise เขากำลังซื้อใช้กันเยอะใช่และราคาจะต้องน่าสนใจมากๆแน่ๆนะคะสเปคตัวละ18,000ระบุมาคร่าวๆนะครับมีแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน12ชั่วโมงโอ้ยอันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะนะฮะเร่งประสิทธิภาพกราฟิกได้ดีขึ้น 14% นะฮะแล้วก็มีฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยเหมือนอย่างพวก Ryzen Pro ทุกรุ่นซึ่งคนที่ใช้ Ultrabook แบบบางทีอยากจะรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของตัวเอง Encrypt เข้ารหัสล็อกเครื่องอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะฮะเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ราคาหายห่วงไม่ต้องห่วงไม่เกินเอื้อมแน่นอนสำหรับตัวนี้นะคะ50,000ฮะไม่ใช่เดี๋ยวนี้Ultrabook ถูกลงเยอะใช่Ultrabook ถูกลงเยอะมากใช่จาก 90,000 เหลือ 70,000 แล้วครับใช่ลบได้20,000